ก็ขอโมทนานะว่ากรณีเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยพอพูดถึงตรงนี้นะก็ให้นึกถึงมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งคือเคยเกิดเหตุการณ์เกี่ยวเรื่องของคำว่าเครื่องบินที่โดนที่ระเบิดตอนนั้นนะถ้าจำได้นะที่ประเทศไทยเราเนี่ยรู้สึกจะเป็นลาวด้าแอร์ที่มาตกที่สุพรรณบุรีตรงนั้นเคยมีข่าวอยู่ครั้งผลปรากฏก็ไม่มีใครเหลือเลยเนี่ยนึงตายหมดแต่บางกรณีเนี่ยถ้าเรามองกรณีในลักษณะที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะณที่ไหนก็แล้วแต่นี่นะถามว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในกรณีที่เกิดภาวะตกใจสุดขีดเนี่ยนึงที่สถานการณ์ลุมเล้าอะไรต่างๆเยอะแยะไปเสร็จมาเป็นคฤหัสถ์มาเคยเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเจอพายุเนี่ยนะตอนนั้นอยู่ในป่าแต่เกิดพายุในลักษณะที่ว่าเป็นพอพัดมาแล้วก็เห็นพวกต้นไม้มันก็ปุ๊บมากันเป็นแถวเนี่ยนะแล้วก็ขาดเป็นแถวมาเลยตอนนั้นออกมาก็เอ็นหลบก็มันมีเสาก็กอดเสาอยู่เสาหนึ่งพอปุ๊บกลับมาเนี่ยหายหมดเลยเนี่ยนะหลังคาก็ไปหมดอะไรก็ไปหมดเนี่ยนะแต่เผอิญมันมีกระสานกระสอบข้าวสารใหญ่ๆกั้นอยู่เนี่ยแล้วตอนเองก็กอดต้นเสาไว้หนึ่งผลปรากฏรอดได้นี่นะรอดนะแต่ถามว่าตอนนั้นในช่วงวินาทีในลักษณะอย่างนั้นคิดยังไงถ้าตอนนั้นก็ไม่มีข้อมูลมากใช่ไหมก็เน้นนึกถึงคำว่าพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองนะเพราะตอนนั้นก็ไม่มีข้อมูลใดๆเลยแต่ถ้าหากว่ามองในลักษณะอย่างนี้สิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวเตรียมใจมาพูดไว้ตอนเช้าเนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของปฐมมรณสติสูตรแล้วก็ทุติยมรณสติสูตรที่มาพูดเขาไว้ว่าตอนที่พระบรมศาสดาถามภิกษุบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอเจริญมรณสติกันอย่างไรถามนี่นะพระก็บอกว่าข้าพระองค์เนี่ยพิจารณาบอกวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็พิจารณาถึงความตายวันหนึ่ง12ชั่วโมงคืน1 12ชั่วโมงสรุปก็คือ22ชั่วโมงข้าพเจ้าคิดถึงความตาย1ครั้ง24ชั่วโมงคิดถึงความตาย1ครั้งเมื่อคิดถึงความตายเสร็จก็เริ่มระดมความเพียรระดมความเพียรว่ากิจอันใดที่ยังไม่ได้ทําตามคําสอนของพระศาสดาก็จะระดมทํากิจเหล่านั้นกิจอะไรล่ะกิจในการกําหนดรอบรู้ใช่มั้ยกิจในการละกิจในการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานกิจในการเพียรพยายามเดินตามศีลสมาธิปัญญาถ้าอย่างคฤหัสถ์ทั้งหลายกิจในการระดมทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเนี่ย24ชั่วโมงก็จะคิดได้ก็จะระดมครั้งหนึ่งคิดได้ก็จะระดมครั้งหนึ่งส่วนคนที่2ภิกษุอีกรูปหนึ่งก็กราบถวายพระภิกษุพุทธเจ้าก็ถามภิกษุอีกรูปหนึ่งภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ถวายรายงานพระศาสดาว่าข้าพระองค์นี่12ชั่วโมงก็คิดระดมถึงมรณสติคือการตายนี่นะเมื่อคิดเบ็ดเสร็จแล้วก็ระดมความเพียรในลักษณะว่ากําหนดรู้ในธรรมที่ควรกําหนดรู้ก็แปลว่าไม่ลุ่มหลงนั่นเองแล้วก็ละราคะพยายามเพียรพยายามเพื่อจะละราคะโทสะเพื่อจะทำถึงนิโรธให้แจ้งแล้วก็เดินตามศีลสมาธิปัญญาครั้งหนึ่ง12ชั่วโมงคิดครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็ระดมเนี้ยส่วนภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ถวายรายงานบอกว่าตนเองเนี่ยเอาเป็นวันเอาไม่ใช่เป็นวันแล้วเป็นลักษณะกินอาหารมื้อหนึ่งเมื่อเสร็จมื้อหนึ่งก็โอ้โหชีวิตมันรอดมาได้เนี่ยชั่วกินอาหารเป็นมื้อหนึ่งเนี่ยดีจริงหนอฉะนั้นต้องระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงแล้วก็ระดมความเพียรในกิจในพระศาสนาก็คือระดมความเพียรในการที่จะรอบรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็อบรมศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องนี่นะแปลว่าชั่วกินอาหารมื้อหนึ่งก็นานนะถ้าพระในสมัยก่อนก็เป็นชั่วโมงเวลาจะกินอาหารท่านจะพิจารณาด้วยใช่ไหมแต่ส่วนอีกรูปหนึ่งก็ถวายรายงานว่า4คำกินอาหาร4คำกินเคี้ยวเพราะท่านจะเคี้ยวนานอยู่แล้วใช่ไหมเคี้ยวก็วิจัยพิจารณาไปพระ4คำเอาระลึกได้ก็ระดมความเพียรกิจอันใดที่ยังไม่ได้เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ระดมกิจอันนั้นเพื่อกิจในการละกิจในการกำหนดรู้ในการละในการทำให้แจ้งแล้วก็ในการเจริญส่วนภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าช่วงเวลากินข้าวคำหนึ่งที่มีชีวิตรอดมาได้เนี่ยดีนะดีแล้วหนอฉะนั้นเราจะได้เพียรพยายามในการประกอบกิจในศาสนาของพระชินเจ้านี่เนี่ยส่วนอีกรูปหนึ่งข้อถวายรายงานกับพระศาสดาบอกข้าพระองค์นั้นเนี่ยกำหนดดูช่วงหายใจเข้าและหายใจออกว่ามรณสติเนี่ยที่เราสามารถ
หายใจเข้าหายใจออกลมหายใจไม่ขาดได้ดีจริงหนออย่างนั้นเลยก็เร่งระดมความเพียรในการประกอบกิจในศาสนาในการกำหนดรอบรู้กระแสของชีวิตคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในและกระแสชีวิตของตาหูจมูกลิ้นภายในภายนอกซึ่งมันมีความมีโอกาสขาดได้ทุกลมหายใจเข้าออกพอรอบรู้เบ็ดเสร็จก็เพียรในการที่จะละบาปอกุศลและทำอลามกไม่ให้เกิดขึ้นในใจเพื่อจะน้อมถึงนิโรธคือการดับทุกข์คือพระนิพพานแล้วก็ระดมศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องระดมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนพระบรมศาสดาก็ทรงบอกว่าภิกษุรูป1 2 3 4เป็นต้นไปตามลำดับบอกว่าที่24ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือชั่วกินข้าว4คำนั้นถือว่าประมาทอยู่แต่สรรเสริญว่าข้าว1คำกับหายใจเข้าและหายใจออกคิดถึงความตายอย่างต่อเนื่องนี้ชื่อว่าไม่ประมาทไม่ประมาทก็แปลว่าการเป็นอยู่แบบไม่ขาดสติเป็นการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเจริญสติก็คือว่าตามระลึกได้แล้วก็ย้อนระลึกได้จำได้คิดได้นะไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะว่าตนเองเนี่ยกระแสชีวิตของตนเองเนี่ยมันยังละอะไรไม่ได้กายทุจริต3ยังละไม่ได้วจีทุจริต4ยังละไม่ได้มโนทุจริต3ยังละไม่ได้ถ้าวันนี้เราตายยังขณะที่บาปอกุศลธรรมอันลามกยังเต็มกระแสใจอยู่เนี่ยเราจะไปยังไงพอคิดอย่างนี้ก็เริ่มระดมกิจในพระศาสนาอันใดที่ยังไม่ทำก็เร่งระดมทีนี้ถ้าถามบอกว่าถ้าชีวิตเป็นอยู่ณปัจจุบันแล้วไม่ประมาทมัวเมาระดมความเพียรอย่างต่อเนื่องอย่างนี้พอเจอสถานการณ์ใดๆก็ไม่หวั่นไหวเพราะเห็นสถานการณ์ภายในว่าแผ่นดินไหวภายนอกกับแผ่นดินไหวภายในเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนื้อเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอันนี้คือแผ่นดินภายในมันไหวมันพังอยู่ทุกวันวันหนึ่งก็ไปทั้งถูกลมขับเคลื่อนจากทั้งถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันก็พังตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมฟันก็หักหนังก็เหี่ยวย่นผมก็งอกสรีระก็โค้งงอแปลว่าแผ่นดินมันทั้งไหวมันทั้งพังอยู่ตลอดดีเสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกนี่ก็คือธาตุน้ำมันก็แปรปรวนอยู่เนืองนิดไฟที่ยังกายอบอุ่นไฟที่ยังกายสุดโทมไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ไหม้สรีระจนเกรียมไปเนี่ยมันก็ทำร้ายอยู่เนืองนิดลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในช่องท้องลมในลำไส้ลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจลมเข้าและออกลมเหล่านี้ก็แปรปรวนอยู่เป็นนิดฉะนั้นดินน้ำไฟลมภายในก็แปรปรวนดินน้ำไฟลมภายนอกก็แปรปรวนเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่อย่างนี้ก็ไม่ประมาทความไม่ประมาทแม้จะเจอสถานการณ์หนักเพียงไรก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านเพราะเป็นผู้ที่ใช้นโยบายเชิงลุกมาตั้งนานแล้วคือเข้าใจตนเองและเข้าใจสิ่งภายนอกได้อย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่มีนโยบายเพียงตั้งรับแล้วถอยร่นเพราะมีสติสัมปชัญญะในการที่จะรู้ทั่วเท่าทันในการที่จะวิจัยเดินตามคำสอนของพระศาสดาอย่างต่อเนื่องที่สุดจริงๆไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆจะเข้าห้องผ่าตัดจะถูกรมยาจะถูกเครื่องออกซิเจนจะถูกใส่ทริวยังไงต่างๆไปเสร็จก็ไม่หวั่นไหวเพราะคิดอยู่แล้วว่าสถานการณ์ภายในมันก็ไม่ปกติอยู่ตลอดเวลาดินน้ำไฟลมภายในมันก็แทบจะผุพังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดินน้ำไฟลมภายนอกเลยไม่เป็นที่สะทกสะท้านเพราะเข้าใจอะไรเข้าใจปฐวีภายในซึ่งเป็นลักษณะปฐวีที่ลักษณะแข็งและอ่อนลักษณะหนักและเบาลักษณะที่หยาบและก็เกลี้ยงเกลาซึ่งเป็นธาตุดินเข้าใจสัมภาระปฐวีคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเห็นไหมเข้าใจเข้าใจอารัมมณปฐวีคือปฐวีกสิณที่บรรดาบุคคลที่เจริญฌานสมาบัติทั้งหลายเขาเอามาเพ่งเอามาพิจารณากันที่ทำให้เกิดฌานสมาบัติและเข้าใจสมมุติปฐวีคือแผ่นดินในโลกใบนี้ทั้งปฐวีทั้ง4ประการเนี่ยทั้งลักษณะปฐวีทั้งสสัมภาระปฐวีอารมณปฐวีและสมมุติปฐวีทั้งหลายดินภายนอกหรือดินภายในมันก็คือดินน่ะพระบรมศาสดาบอกว่าเธอจงรู้ชัดตามความเป็นจริงด้วยปัญญาชอบว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราให้ไปรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสภาพดินมันเป็นอย่างนี้แหละมันเกิดจากปัจจัยเมื่อปัจจัยที่ทำให้ดินเกิดขึ้นมามันไม่เที่ยงแล้วตัวดินมันจะเที่ยงได้อย่างไร
เมื่อสภาพปัจจัยนั้นมันมีการเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วดินมันจะเป็นสุขได้อย่างไรเมื่อสภาพของดินน้ำไฟลมมันเกิดจากปัจจัยที่เป็นอนัตตาบังคับบัญชาคอนโทรลไม่ได้แล้วดินมันจะเป็นอัตตาแต่ที่ไหนเมื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงทั้งดินภายในและดินภายนอกอย่างนี้แล้วก็ไม่กำหนัดในขณะที่ดินเหล่านั้นดูมันเจริญงอกงามก็ไม่ขัดเคืองเมื่อดินเหล่านั้นมันจะถล่มทลายแล้วก็ไม่ลุ่มหลงก็จะอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะที่รู้เท่าทันทั้งดินภายในและภายนอกถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่หวั่นไหวในที่สุขสถานในการทุกเมื่ออาจจะความรู้น้อยนะคะใครควรไม่ทันอย่างที่พระอาจารย์แนะนำถ้า10วินาทีที่โยมจะมีเวลามีลมหายใจต่ออยู่ในโลกนี้จริงๆโดยที่ไม่ได้อาจจะเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นอย่างเข้มข้นพอที่จะเอาตัวรอดนะคะพระอาจารย์จะให้กรรมฐานอะไรพวกเราคารวะไว้ไหมคะถ้าจำเป็นต้องไปเจอสถานการณ์ที่มันปัจจุบันทันด่วนจริงๆถ้าถามว่าถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยอันนี้ลำบากไหมโยมว่าลำบากไม่ลำบากคือไม่รู้เรื่องอะไรไปเลยนี่ก็ลำบากแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าชาวพุทธไม่แข็งแรงในคุณของพระรัตนตรัยถ้าถามบอกว่าแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันต้องเตือนตัวเองอย่างนี้นะว่าถ้าวันหนึ่งทุกคนเวลาไปต้องบอกลูกบอกหลานนะต้องบอกว่าถ้าวันหนึ่งที่จะต้องไปเผชิญหน้ากับพญามัจจุราชซึ่งมันต้องเจอแน่นอนเนี่ยย้ายพญามัจจุราชก็คือความตายเนี่ยต้องถามลูกทีถามหลานทีถามญาติมิตรทีว่าเมื่อไปเผชิญหน้ากับพญามัจจุราชแล้วเนี่ยถามบอกว่าจะตั้งท่าทีแล้วจะคิดยังไงจะอะไรไปสู้กับเขาเคยถามตัวเองไหมซึ่งเราจะต้องเดินไปสู้ไปถึงตรงนั้นจริงๆไงแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเราจะอะไรไปสู้กับเขาเอาอะไรดีมันนึกไม่ออกอ่ะถ้าสวดมนต์ยาวๆก็สวดไม่ออกอย่าดมตรงนี้แหละถึงบอกว่าที่สุดจริงๆจะต้องไปจากการเตรียมตัวจริงๆถึงบอกว่าวันนี้ต้องถามดูที่ว่าพระรัตนตรัยเนี่ยประทับอยู่ในใจยังคุณของพระพุทธเจ้านั้นตรงนี้ก็คือต้องระดมแล้วว่าวันหนึ่งถามตัวเองที่บอกว่าพอประสบปัญหาเนี่ยคนที่เราคิดถึงคนแรกเนี่ยคือใครใช่พระพุทธเจ้าไหมถ้าไม่ใช่เนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรตอนเนี้ยเคยบอกไว้หลายครั้งว่าเราคิดถึงบุคคลอื่นคิดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเราได้แต่คิดถึงพระพุทธเจ้าสิตรงนี้แหละว่าเราจะทำศรัทธาอย่างไรที่ความตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเรียกพระนามของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคำว่าพุทโธเนี่ยแต่ให้เข้าใจความหมายนะก็ยังมีว่าตอนนั้นใจคิดถึงพระรัตนตรัยลมหายใจขาดก็ยังมีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าก็ขนาดเด็กที่ไม่รู้เรื่องอ่ะสวดมนต์คำว่าพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิยังไปสุคติได้ลมหายใจขาดฉะนั้นถ้าบอกว่าคิดอะไรก็ไม่ออกเลยเนี่ยก็คือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองอันนี้แปลว่าแบบประเภทที่ทำยังไงก็คิดอะไรไม่ออกเพราะยังไงต้องตายแน่ๆใช่ไหมก็นั่นแหละอย่าคิดเรื่องอื่นน้อมจิตสลับเรื่องอื่นให้หมดแล้วก็น้อมก็ถึงพระรัตนตรัยนั่นเองก็คือพระพุทธเจ้าอันนี้แบบประเภทที่หาข้อมูลก็ไม่ได้ทั้งที่บอกข้อมูลมาตามลำดับแล้วเนี่ยเพราะจริงๆเขาให้เตรียมตัวก่อนตายใช่ไหมอันนี้ไปเตรียมตัวก่อนจะตาย5นาทีอย่างเงี้ยก็มีแต่ร้องเรียกพระพุทธเจ้าเดินนั่นอย่าไปร้องเรียกแม่อย่าไปร้องเรียกพ่อซึ่งที่สุดจริงๆพ่อและแม่ก็ช่วยไม่ได้งั้นเรากลับไปก็ต้องบอกลูกว่าเนี่ยอย่าเรียกแม่บ่อยได้มั้ยให้เรียกออกเป็นพระพุทธเจ้าหน่อยได้มั้ยใช่มั้ยอุทานแต่ละครั้งก็เรียกพ่อเรียกแม่อยู่เรื่อยหรือเรียกคนที่เกี่ยวข้องอยู่เรื่อยเรียกพระพุทธเจ้าบ่อยๆได้มั้ยให้จิตคุ้นเคยกับพระนามของพระศาสดาเนี่ยเจ้าค่ะก็เป็นข้อมูลที่ดียิ่งค่ะขอให้พวกเราน้อมไว้นะคะว่าอีก10วิเนี่ยเราจะตายแล้วเราจะได้เตือนใจตัวเองทุกครั้งอะค่ะว่าให้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเราจะมีพระบรมศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะให้นึกไว้เลยค่ะอีก10วิอาจจะตายแล้วนะคะเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยคหนึ่งที่เราได้ย้ำเตือนกันแล้วก็เป็นประโยคที่พระคุณเจ้าได้กรุณาแนะนำจากภาพเมื่อสักครู่นะคะเป็นภาพที่สถานที่เริงลมแห่งหนึ่งนะคะกำลังมีความสุขสนุกสนานร่าเริงอยู่
เพียงแต่ภายใน10วิ20วิอย่างที่ผู้พูดยกตัวอย่างเนี่ยค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะกระทำอะไรใดๆได้เลยนะคะจบชีวิตลงอยู่ในสถานเริงลมนั้นนะคะตอนนี้ค่ะเรากลัวแล้วล่ะค่ะสังสารวัฏเราก็กลัวแล้วเหตุเพศภัยต่างๆที่ยกประเด็นมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยมีความหวาดกลัวกับการเวียนเกิดเวียนตายซะเหลือเกินเอาละค่ะเราจะเดินถือกระเป๋าเข้าวัดกันดีกว่าลองขอดูภาพตรงนี้นิดนึงดิยอมสังเกตภาพนี้ไหมยอมเชื่อไหมว่า